สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนะคะวันนี้ช่องเมนูแมวจะมาพารับชมบอลที่เราไปเอฟมาจากงานเปิดท้ายขายต้นไม้นะคะที่โรบินสันบุรีรัมย์เนาะที่เขาจัดงานเปิดท้ายขายต้นไม้เนาะตลาดต้นไม้ประมาณ70กว่าล้านนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์19 20 21นี้นะคะวันนี้วันสุดท้ายได้เห็นไหมคะบอกจะลดแรกแจกแถมแล้วมีจับฉลากนะคะถ้าซื้อครบ500ก็จะได้คูปอง1ใบนะคะก็คือถามพ่อค้าแม่ค้าได้เลยค่ะถ้าเขาลืมนี้ค่ะมาดูนะคะบอลนะคะที่เราได้มาเมื่อวานคือเราเอาต้นเล็กๆเนาะมาหัดเลี้ยงเรามาดูกันบ้าค่ะว่าเราได้อะไรมาบ้างจากงานต้นไม้ของบุรีรัมย์นะคะเราก็ขับรถไปเมื่อวานเนาะเราก็ดูช่องอื่นเนาะที่เขาไปเที่ยวมาเราก็เลยอยากไปเที่ยวบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากต้นนี้เลยค่ะจากคุณพี่ที่ใจดีเนาะที่เราลงคลิปไปแล้วเมื่อวานเป็นบอลกาบนะคะสีแดงสวยมากเลยค่ะหลักร้อยนะแกลดให้ตั้งเยอะแต่สวยชอบสีเขาแล้วเป็นบอลกาบด้วยค่ะดูสวยไหมคะดูนะคะนี่ใบเขาจะเป็นมีกาบข้างล่างนี่ค่ะสวยไหมกาบเขามีกาบนี่จะกาบใหญ่มากเลยนี่มีกาบค่ะแล้วเขามีชื่อนะคะเขาชื่อบ้าบอนกายเวชกุมารนะคะบอนกายเวชกุมารเนาะเป็นสีแดงเนาะเป็นบอนกาบสีแดงก้านก็แดงเนาะกาบก็แดงแดงสวยมากเลยกระดูกก็แดงค่ะอันนี้ไม่แพงนะคะหลักร้อยจากพี่แกลดให้เหลือ700นะคะคุยง่ายนะคะร้านพี่เขาน่ารักค่ะอยู่ติดกับร้านน้องผู้ชายที่มีสีบุรีรัมย์ยกกอเลย 35,000 วันแรกน้องเขากอใหญ่กว่านี้ขายไป 45,000 แล้วเนาะอันนี้กอใหม่ 35,000 สวยมากเลยกอนั้นสีบุรีรัมย์มาดูต้นที่2ค่ะนี่ค่ะอะไรเออสวยไหมคะต้นนี้นะคะกำลังกัดสีเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือมีราคาที่สุดในที่เราเอามาเนาะแต่อยากได้อยากมีเนาะพี่เขาก็ลดไปให้500บาทแต่ก็อยู่หลักพันเนาะอันนี้4นี่เศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณเศรษฐีสุพรรณค่ะสุพรรณคนสุพรรณต้องมีเศรษฐีสุพรรณสวยไหมคะกำลังกัดสีนะคะนี่ใบใหม่ขึ้นมาแดงเลยนะคะอันนี้นี่ใบใหม่ค่ะอันนี้แดงแล้วเนาะอันนี้ใบก่อนเขามี2ต้นด้วยนะคะพี่เขาไม่ได้แบ่งเขากลัวไม่สวยเขาก็เลยเอามา2ต้นเลยอยู่ในกระถางเดียวกันเราก็เลี้ยงให้เขาโตก่อนเนาะค่อยเปลี่ยนกระถางใหม่นี่ค่ะดูใบทางนี้เลยสวยมากเลยค่ะเศรษฐีสุพรรณบุรีหลอดใหม่แดงขึ้นมาเลยมี2ต้นเลยนะคะแล้วมาดูต้นที่3เลยค่ะอันนี้เป็นน้องผู้ชายเนาะทางเข้าที่มีทรงกระป๋องอันนี้ก็คือไม่แพงนะคะหลักร้อยเหมือนกันน้องเขาเป็นร้านอันนี้พี่ญาติเขาฝากมาเนาะส่วนมากน้องเขาจะเป็นลายเป็นพวกบอลกระดาษไม้กระดาษอะโคนิม่าเนาะนี่คือหนุมานนะคะหนุมานอมพระพลาค่ะหนุมานอมพระพลานี้อยู่ที่ลายมานะคะ600บาทค่ะ600บาทก็มีเนาะ5ใบแล้วตะกลังแตกด้วยมีตรงนั้นมี 3-4 ใบเนาะกับนี่ค่ะเขากำลังแตกหลอดใหม่แตกกอใหม่เลยค่ะนี่อุ้ยเขาแตกลูกอ่ะ
อันนี้กำลังออกลูกค่ะสูงแล้วว่าเบอร์คิดค่ะนี่ได้ราคาที่600บาทนะคะไปเดินนั่นนะคะไม่แพงนะคะแล้ววันนี้น่าจะลดกันอีกเยอะเลยวันสุดท้ายวันที่คนน่าจะเยอะวันศุกร์คนทำงานเนาะเด็กวันนี้เมื่อวานวันเสาร์คนเริ่มเยอะมากแล้วก็มาดูต้นต่อไปนะคะเอาแถวแรกก่อนเนาะอันนี้นะน้องผู้ชายนะคะพอดีไม่ได้ถ่ายน้องเขามาช่วงบ่ายที่เรากลับไปดูอีกรอบมันหลังทานข้าวเสร็จเนาะที่ซื้อหลังรอบแรกนี่ค่ะอันนี้คือพระนครนะคะอันนี้พระนครนะคะกำลังมีสวยเลยใบหนึ่งก็กำลังจะมีแตกยอดเขามาอีกหนึ่งยอดเนาะก็จะแตกใบมาอีกหนึ่งรอดกำลังเขียวๆขึ้นมาเนาะอันนี้คือพระนครนะคะเราเลือกต้นเบบีมาเลี้ยงเนาะอันนี้ก็หลักร้อยนะคะอันนี้ก็คือราคาตามป้ายนี้แต่มาลดก็คือลดตอนราคารวมเนาะอันนี้เนาะแม่เขาตั้งไว้นะให้ลูกชายมาขายอยู่ที่750พระนครนะคะอันนี้พรพระร่วงนะคะพรพระร่วงนะคะอยู่ที่450บาทนะคะพรพระร่วงมีอยู่ต้นเดียวพระนครก็มีอยู่ต้นเดียวสวยมากเลย450เราก็มาหัดเลี้ยงมี3ใบนะคะแล้วต้นต่อไปนะคะเป็นชอบอยากได้สีแดงๆเนาะนี่เลยค่ะเมืองสงขลา300บาทค่ะเมืองสงขลามาหัดเลี้ยงมีใบเล็กใบน้อยดูดิมีอยู่ตั้งกี่ใบอ่ะ1 2 3 4 5ใบค่ะนี่นะคะเมืองสงขลา300บาทนะคะ300และนี่ค่ะต้นต่อไปค่ะพญานาคราชนะคะพญานาคราชนะเราเอามา2ต้นเนาะเขามี2ต้นต้นละ500บาทนะคะพญานาคราชนะคะอันนี้กำลังแตกใบใหม่เนาะขึ้นมาดูใกล้ๆอันนี้มี2ใบแล้วเนาะสวยมากเลยพญานาคราชเอ๊ะมันคล้ายๆบอนกาบปะไม่ใช่เนาะเป็นใบใหม่เนาะพญานาคราชสวยมากเลยค่อยจับน้องเขาบีบีตัวละ500นะคะราคารวมแล้วอยู่ที่ประมาณ5กระถางนี่นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ร้านของพี่เขาอันนี้5กระถางแดงข้างหน้าเลยนะคะมีพระนครนี้พรพระร่วงสมขาพญานาคราชนะคะ1,000 2,400 2,500 นะคะขอน้องเขาลดให้200ก็เหลือ2,300เนาะรวมทั้งหมดนี่5ต้นเล็กนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะราคาหลักร้อยมาหัดเนี่ยต่อไปเลยค่ะอันนี้ชื่อวาสนาดีนะคะเป็นร้านพี่เขาที่นี่นะคะเป็นร้านที่เราเอฟเศรษฐีสุพรรณกับบอนกาบเนาะที่ชื่อเวชกุมารเนาะกายเวชกุมารที่เป็นบอนกาบต้นนี้พี่เขาให้แค่300บาทนะคะจาก400เนาะเรียกชื่อวาสนาดีเนาะกำลังมีรอด2ใบสวยมากเลยค่ะจาก400เหลือ300เลยค่ะไปดูได้นะคะแล้วนี่เลยค่ะอีกหนึ่งต้นอะไรเอ้ยจริงๆมีสองต้นจะกลับไปเอาอีกต้นหนึ่งมันมีหนอนกินใบกำลังกินอยู่ตัดสินใจอยู่เนาะเราไม่น่าเลยพลาดมันมีสองต้นสุโขทัยนะคะสุโขทัยนี้น้องเขาขายอยู่ที่650เขาลดให้เหลือ600เนาะสุโขทัยมีสองต้นเอาไว้ตรงนี้แล้วเอาดีกว่าเนาะค่า600บาทจาก650สุโขทัยเนาะเราก็มาหัดเลี้ยง3ใบแล้วนี่คือบอนกระดาษด่างเนาะบอนกระดาษด่างนี่อยู่ที่
1,180 บาทเราก็ไม่เคยเล่นนะลองซื้อมาก็เลยลองซื้อมาดูเห็นมันด่างอ่ะถ้าเป็น 2-3 ใบนั่นก็จะเป็นหลัก 2,000 กันเนาะก็เลยเอาลองมาเลี้ยงเนาะและนี่ค่ะไทยนิยมค่ะอีกหนึ่งถังนะคะอันนี้เป็นร้านเดียวกันอีกร้านหนึ่งผู้หญิงเนาะผู้หญิงไทยนิยมนะคะอันนี้ไทยนิยมก็สวยนะคะกำลังแตกไทยนิยมนี้อยู่ที่650นะคะลดไปคือซื้อมา2ต้นเนาะ650ทั้งคู่อันนี้ก็650อันนี้ไทยนิยมถ้า2ต้นเขาลดให้50บาทเนาะจาก650อันนี้เป็นบอลลูกไม้เป็นไม้กาบนะคะไม้กาบเขามีชื่อว่าชมพูกลมนะคะชมพูกลมชมพูกลมจะเป็นบอลกาบน่ารักดีค่ะเราก็เลยเอามานี่นะคะบอลกาบเราก็อยากไปหาบอลกาบอยู่แล้วเนาะแต่อยากได้เล็กๆมาเลี้ยงเกรดได้มานี่เลยค่ะตัวเล็กชมพูกลมกับต้นนี้ค่ะสวยมากต้นนี้700ต้นนี้650น่ารักต่างกันเนาะแค่2ต้นนี้ก็650 650ก็น้องเขาลดให้50บาทพอดีโทรหาเจ้าของจะขออีก50บาท600ก็ละ600ทวนเนาะน้องเขาไม่ได้รับสายก็เลยได้สูงสุด50ก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เมื่อวานเนาะที่เราได้มาก็พามาชมนะคะก็วันนี้วันสุดท้ายนะคะที่โรบินสันบุรีรัมย์เนาะงานเปิดท้ายตลาดต้นไม้บอนสีไม้ด่างไม้มงคลนะคะร้านค้าเยอะมากประมาณ70กว่าร้านนะคะก็พามาชมน้องบอนที่เราได้มาเพราะเราก็เอาต้นน้อยๆมาแล้วจะมีชอบมากเลยสีบุรีรัมย์ก็ร้านน้องเขาตัดใจซื้อไม่ได้เอามาเลี้ยงไว้ต้นเล็กๆที่เรามีอยู่แล้วดีกว่าเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมีนูแมวช่องน้องใหม่นี้ด้วยนะคะจะพาดูการอัปเดตนะคะการเจริญเติบโตของน้องๆ น่ารักน่ารักจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บของเรานะคะเสียงพี่ตอกร้องกันใหญ่เจียวเจ้าแต่เช้าค่ะอย่าลืมเตรียมตัวนะคะรีบไปนะคะตอนนี้แม่ค่ะอาจจะกำลังเพิ่งตั้งร้านเนาะสักประมาณ10โมงน่าจะเริ่มมากันเออแล้ววันอาทิตย์น่าจะมากันไวเมื่อวานดีนะเรายังไม่กลับเราก็เลยได้ของน้องเข้ามา5ต้นที่เราอยากได้เลยพระนครพลบร่วงเมืองสงขลาพญานาคราช2ต้นค่ะเราก็จับราคาหลักร้อยมาหมดเลยนะมีหลักพันอยู่2ต้นค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะไปเที่ยวชมกันนะคะอุดหนุนแม่ค้านะคะสวัสดีค่ะ